กล้าสั่งกล้ารับไรเดอร์นั่งเครื่องบินข้ามเกาะ 2,400 กิโลเมตรไปซื้อขนมแทนลูกค้ากล้าสั่งก็กล้ารับออเดอร์ไรเดอร์นั่งเครื่องบินข้ามเกาะ 2,400 กิโลเมตรไปซื้อขนมชื่อดังแทนลูกค้าจนกลายเป็นไวรัลดังในอินโดนีเซียอยากกินต้องได้กินแม้จะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนความหิวชนะทุกอย่างถ้าไม่มีเวลาว่างก็ให้ไรเดอร์รับออเดอร์ไปซื้อแทนเลยสิคะแต่นี้ไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปซื้อแบบธรรมดาทั่วไปเพราะไรเดอร์รายหนึ่งนั่งเครื่องบินข้ามเกาะไปซื้ออาหารเลยทีเดียวกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังตื่นตาตื่นใจกับไวรัลในประเทศอินโดนีเซียหลังไรเดอร์รายนี้นั่งเครื่องบินจากเมืองเมดานที่เป็นเมืองหลวงของเกาะสุมาตราเหนือเพื่อเดินทางไปยังเมืองยอร์กจาการ์ตาบนเกาะชวาซึ่งมีระยะทางห่างกันถึงประมาณ 2,400 กิโลเมตรเพื่อซื้อขนมพิเศษอย่างขนมบักเปียปะโตกบักเปียปะโทกโดยขนมบักเปียปะโตกเป็นขนมปังหวานทรงกลมมักสอดไส้ถั่วเขียวแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรสชาติต่างๆมากมายรวมทั้งช็อกโกแลตและทุเรียนด้วยจากวิดีโอที่ถ่ายโดยผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูเหมือนจะมีอาการแปลกใจที่เห็นไรเดอร์บนเครื่องบินจึงขอตรวจเช็คตั๋วเครื่องบินเพื่อตรวจสอบหลายครั้งซึ่งทางไรเดอร์ก็ยื่นให้ดูหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกพนักงานสาวก็ส่งบอร์ดดิ้งพาสคืนเมื่อวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ลง TikTokก็มีชาวเน็ตต่างมาแชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันบางคนเล่าว่าตอนที่เขาอยู่ที่สุรากาตาชวากลางจู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายบอกให้ซื้อขนมอินโดนีเซียชื่อดังจำนวน4ชิ้นแล้วส่งกลับไปจาการ์ตาจึงต้องนั่งเครื่องบินไปถึงเมืองหลวงในเวลา10นาฬิกาหลังจากส่งไปแล้วก็รู้ว่าเป็นภรรยาเจ้านายนั่นเองที่อยากกินนอกจากนี้ตามรายงานของสำนักข่าวอินโดนีเซียมีการวิเคราะห์ว่าเที่ยวบินจากเมดานไปยอร์กจาการ์ตาให้บริการเฉพาะทุกวันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนเที่ยวบินขากลับจะมีเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นแถมตั๋วเครื่องบินยังค่อนข้างแพงโดยมีราคา 3.3 ล้านรูเปียในเที่ยวเดียวประมาณ 7,850 บาทในเวลาเดียวกันทางด้านแพลตฟอร์มแกร็บอินโดนีเซียตอบกลับกระแสไวรัลดังกล่าวเมื่อวันที่26ว่าเนื้อหาคำสั่งซื้อในวิดีโอไม่เป็นความจริงเนื่องจากพันธมิตรจัดส่งไม่สามารถรับคำสั่งซื้อระหว่างเกาะต่างๆได้นอกจากนี้ทางตัวแทนของทางบริษัทยังฝากไปถึงเหล่าผู้ให้บริการทุกคนที่ใช้อุปกรณ์เสริมของบริษัททั้งหมวกกระเป๋าหรือเสื้อคลุมในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของบริษัทเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีกระแสตีกลับหลังชาวเน็ตสังเกตว่าตัวตนที่แท้จริงของไรเดอร์ในวิดีโอคือเออร์วินเซียฮานสมาชิกพรรคการเมืองของเมดานหรือไม่แต่เขาไม่ตอบสนองต่อสื่ออินโดนีเซียแต่อย่างใดจึงไม่ชัดเจนว่าเป็นการเดินทางเพื่อส่งอาหารจริงๆหรือเพียงเพื่อถ่ายคอนเทนต์ขอบคุณที่มาจากดอนฟี่เคผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังสานิกูลเผยหลังชวดเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เสี่ยวซานสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่30กันยายนเป็นการแข่งขันวันแรกรุ่น49กิโลกรัมหญิงแนนสานิกูลธนสารอดีตเหรียญทองโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลซึ่งครั้งนี้ยกท่าสแนทยกได้85กิโลกรัมส่วนคลีนแอนเจิร์กยก3ครั้งไม่ขึ้นทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้ชวดเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งที่3หลังจบการแข่งขันสานิกูลได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสานิกูลธนสารระบุว่า
จ็บช้ำเสียใจกับการแข่งขันเอเชียนเกมอีกตามเคยเอเชียนเกมครั้งที่3ปวดร้าวซะจริงๆเอเชียนเกมเจ้าใจร้ายกับเราจังหล่ะแต่ก็นะไม่มีเวลาให้เสียใจร้องให้จบในวันนี้ซะแนนแล้วกลับไปตั้งใจให้มากกว่านี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอโทษโค้ชทุกๆคนขอโทษสมาคมยกน้ำหนักที่ทำผลงานได้ไม่ดีนะคะและขอบคุณนักกายภาพทุกๆคนพี่ๆที่ไทยเฮาที่คอยให้การสนับสนุนนักกีฬาดีมากๆค่ะเอเชียนเกมเอเชียนน้ำตา30/09/66บันทึกความทรงจำที่แสนจะเสียใจคาใจจริงๆเลเยยไอเต้าเอเชียนเกมเก็บมาจะครบทุกแมตช์และเหลือแค่ไอเต้าเอเชียนเกมตัวร้ายเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่เอเชียนเกมโชคร้ายโดนนักกีฬาคว้างค้อนผิดเหลี่ยมใส่จนขาหักเจ้าหน้าที่กรีธารายหนึ่งได้รับบาดเจ็บขาหักและมีเลือดออกสาหัสหลังถูกค้อนจากนักกีฬาที่เคลี้ยงผิดเหลี่ยมมาใส่ระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันคว้างค้อนชายรอบชิงชนะเลิศของเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมื่อวันที่30ตันคอโดยอาลีซันกาวีจากคูเวตกำลังคว้างเพื่อชิงเหรียญอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะแทนที่ค้อนของซันกาวีจะถูกคว้างสู่สนามแต่ค้อนกลับบินออกไปด้านข้างก่อนจะมากระแทกเข้าที่ขาขวาของเจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งนั่งอยู่ Indies Picture Taken on September 30, 2023 An official react in pain after his leg was injured by a stray hammer throw by Ali Sangavi L who attempt to stem the bleeding during the men's hammer throw final athletic event at the 2022 Asian Game in Hangzhou in Qin's Eastern Zhejiang Province Photo by William West AFPจากนั้นซันกาวีที่อยู่ในท่าทีตกใจได้วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าหวงซินหัววัย62ปีโดยฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาจากที่โดนค้อนกระแทกและมีเลือดออกมาด้วยและซันกาวีที่จบในอันดับ8ของการแข่งขันก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลและห้ามเลือดก่อนที่หวงจะถูกทีมแพทย์หามขึ้นเปลและส่งโรงพยาบาลตามปกติแล้วในการแข่งขันข้อวางค้อนเจ้าหน้าที่จะต้องนั่งห่างจากตาข่ายซึ่งคล้ายกรงที่ล้อมรอบวงคว้างซึ่งนักกีฬาจะหมุนตัวและคว้างแต่ด้วยพลังและความเร็วของลูกบอลโลหะหรือค้อนที่หนัก 7.26 กิโลกรัมทำให้ตาข่ายไม่สามารถรองรับได้และทำให้หลุดมาโดนขาของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสวีเตอร์ชิงโฆษกของฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมหางชอจอกล่าวถึงอาการของหวงว่าเขามาถึงโรงพยาบาลเวลา 20:15 นซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีกระดูกที่ไบโอฟิบูล่าด้านขวาหักทว่าขณะนี้สัญญาณชีพของเขามีเสถียรภาพแล้ว